สวัสดีครับผมคนอีสานเบาพันพื้นเมืองครับครัวทุ่งไฮทุ่งหน้าอีกแล้วครับมื้อนี้ว่าแซ่บๆเมนูนี่ครับผมสิมีก้อยกุ้งก้อยกุ้งฝอยครับผมนี่ใส่มะกอกนะครับกอกหลายอยู่เด้อบ่าวภูมิเก็บมาครับมื้อนี้ครับบ่าวภูมิอีกแล้วครับนี่ผมสิผัดกะเพราหม่ำงัวครับผมนี่ใบกะเพราผมเตรียมเรียบร้อยกอกนี่ครับพวกเครื่องก้อยอันนี้ผมสิผัดกะเพราเพื่อกันครับผัดกะเพราหอยขม2-3เมนูพุ่นล่ะครับหัวทุ่งไฮทุ่งหน้ามาครับผมมือนี่เป็นยิบล้มเลยพวกครับครับสวัสดีครับครัวทุ่งไฮทุ่งหน้าครับแบบรสเผ็ดจัดจ้านเลยเหรอครับแน่เป็นรูปมาพัดเองครับผมเผ็ดไปแล้วจะผัดกระเพราไปแล้วครับเดี๋ยวมันแซ่บครับผมเฮ้ยโคตรดูดิกับเบาภูมิครับเบาภูมิเพิ่นมาดัดหน้าปรับหน้าให้ผมเบ๊ต่อท้ายเหรอครับเข้าท่าอีกตัวนึงเพิ่มความหอมเข้าไปพี่รถครับน้ำตาลนิดๆออกรสเข้มๆเพิ่งน้อยครับประมาณเป็นอันนี้อ่านพอเพื่อกินดูแล้วครับลองผัดเบิ่งกันนะครับมัมวัวได้บาดที่นี่นี่แหละครับผัดกะเพรามัมวัวครับ2เมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วก้อยกุ้งครับประเทศนี้ก้อยกุ้งครับแล้วเนี่ยกันครับกับงามครับผมปลูกไว้เพราะว่ามีใส่ฝุ่นขี้งัวครับนี่ให้ไล่ตรงนี้ครับมักกอกโอ้
ใส่ยักษ์สีเมล็ดเลยกอกช่วงนี้หอมๆครับตั้งสุกข้าวคั่วเฮ้ยมาครับเด้อกล้วยกุ้งฝอยใส่บักกอกก็สุดเท่านั้นแหละครับครับเรียบร้อยครับผมเมนูมื้อนี้สุดๆทั้งนั้นเลยครับนี่ครับแก้วบองครับนี่ก็แก้วปิ้งปลาแดกครับผมเพราะว่ามันฮอบปิ้งเก็บได้ดนนะครับผัดกับเผาหม่ำมั่วผัดกับเผาหอยขมก้อยกุ้งแก้วบองครับผมครับมีผักตับเปลือกมีผัดยอดประกอบครับเบาผู้คนบ้านตัดตาให้นี่ครับเพิ่นมาเก็บงานครับมื้อนี้วันบ่แล้วมื้อนี้แล้วๆครับผมนั่นหน้าไหมทั้งหมดทั้งหมดนะครับปิดเขาครับที่นี่ครับเราปูพื้นหัวเขาพร้อมเด้เด็ดแม่งจะลิงถอดเนื้อพร้อมครับอันนี้ของกับพ่อดอกคือหัวเขาพื้นใส่ขอมาผิดก็จะได้กินใส่โอ้ยมันอยู่ใส่เล็กแล้วโอ้ยมันก็ดังให้กินงูงามเยอะมันจะมีจังลองเห็ดเบื้องแก่ครับผัดกะเพราหอยผมดูดบุหรี่ได้ผมบุหรี่ต่อยคนด้วยยืดร้านบะเข่าไปข้างในเหมือนกันครับเข่าเนื้อจุ่มด้วยก่อนหนึ่งผัดสุกร้านเปิดแล้วก่อนสุกเรื่องนี่บ่าคอยว่าบ่าอืมยังต้มมันสุกก็ยังผัดยังอยู่ยังเปิดก่อยกุ้งนี่สิไม่ค่อยเข้าไปข้างในแบบไหนวะต้มให้มันสุกเลยยังมาผัดแบบนี้ไปว่าที่เขาเหนื่อยอยู่ร้านเปิดเด้แฟนเจ้ากับกล้วยมันสุกก่อนกล้วยมันสุกเลยยังผัดไปนั่นอย่างนี้คือแกงบ่นี่ครับผัดจังได๋จุกคือจังไงเซน้ำมันหลายก็แต่มันอยู่แล้วเหรอโอ้ยลืมแก้วนี่ซื้อมาจากไอ้วุฒิครับผมไอ้วุฒิอิดแหละครับเมียเพิ่นเฮ็ดขายถูกละ3บาทเลยครับนี่ไปว่าเสื่อนี่มาผัดกะเพราสิเสียบก่อนคือกว่าได้นี่ครับดูว่าเห็นตัวหัวโตๆเลยหัวผมนี่มันต่ำแก้วต่ำแปลกขึ้นนี่แปลกประหลาดครับนั่นก็เผ็ดอ
ข้าอยู่เลยมีกว่ากินทุกสดอยู่อืมจะเป็นขายไปดีวะถูกต้องย่ำดีหรอกตัดหักขาไปได้กับพยอมใส่เกิดขึ้นไม่เรื่อยแล้วอุ้งไปกลุ่มที่หนึ่งเลยครับก็จะผูกขายหลายเลยเมื่อเอามาได้ปลูกงาเลยสระนะครับนี่เป็นดันหน้าแล้วๆครับเราไปใส่ตัวขึ้นใส่ให้โอ้เป็นเครือกมาอันนี้ครับจะอ้อยเพิ่นมีผู้รับช่วงแทนอยู่เพิ่นมีหนองไส้อยู่รถกันบ่ได้ขี้เป็นมารถจังกงขี้ตัวเราอยู่ว่ะมาฮัดนี่ว่ะเสียอยู่นี่เท่าไหร่ไม่เห็นผมเสียอยู่ไม่เปลี่ยนขึ้นมาต้องนานป่ะโอ้ต้องเป็นดีๆเนาะไปเรียนจังงั้นบ่เห็นใส่ขี้จ้ะมันเป็นน้ำนี้ที่มีหัวทำโมเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันเห็นนี่ยังไม่เสียครับผักวัสาพิษครับผมนอนจ๋าตัดใหญ่ครับตัวโอ้ครับนี่นอนพร้อมแม่ขอกินเลยไปสามตัวเลยไปเอาเรียกกินดีกว่าตัวเรียกไม่กินผักเลยไม่กลัวไม่กินนู้นอยู่เลยลองมาดูนะครับไต่มาขึ้นกับเบาหุ้มเมนูมื้อนี้สุดยอดเลยครับเพียบเพียบเลยมืออดกับแก้วฮะมืออดมือไม่เตรียมยังไปดีตัวมีเข่าอยู่พอยายเลี้ยงง้อไปทางไหนเนาะทางมือทางมือขึ้นมากินเลี้ยงยายไก่ด้วยมือหาล่าทางไหนเนาะยอดดีครับแซ่บนี่หน่อยบ้างบัวครับแบบอิ่มแล้วครับประเทศนี้เมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับขอบคุณหลายครับติดตามทีมงานบ่าวไทยบ้านครับผมครัวตรงไหนตรงหน้าอีกแล้วครับมื้อนี้แซ่บๆผัดกะเพราหอยขมปัดกระเพราเมาหม่ำงัวก้อยกุ้งบอยครับผมกินไหนพ้นวะอืมบ่เบิ้ดได้ครับอยู่ได้ครับทุกอย่างอยู่ยังขวดกินได้หลายคนมันจังยุ่งยากยังแซ่บครับผมบ่ภูมิกินแมงกินนู่นแต่ผมบ่กินนึกเพียครับผมเจ็บท้องผมเป็นอย่างว่าผมก็เจ็บท้องบ่กินย่ําไรโอ้นี่ครับไต่เอายึดต้นหนุกม่วงยึดเถียงนี่ได้ครับประสานอยู่ดีพี่แห้งทุกคนครับสวัสดีครับ